ขอเสียงเบอร์หนึ่งหน่อยครับโอ้ชื่นใจจริงๆเลยนายใครรักเพื่อไทยบ้างครับเข้ามาใกล้ๆนะกระถางเข้ามาใกล้ๆนะครับไม่มีที่นั่งเดี๋ยวมานั่งตักแซมมาเลยครับมาใกล้ๆคุณปูยิ่งรักกำลังจะมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับขณะนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยโอ้โหคนต้อนรับมาก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 ขึ้นเรื่อยๆนะครับกระแสก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความน่ารักแล้วก็ความน่าเชื่อถือของคุณปูยิ่งรักของเรานั่นเองนะครับวันนี้นครและกรุงเทพมหานครก็ห่วงว่าเอ๊ะกรุงเทพจะสู้พรรคอื่นได้หรือเปล่าตอนแรกมีความกังวล นะครับขณะนี้ผลล่าสุดโพลล่าสุดออกมาเมื่อวานว่ากรุงเทพ33เขตเพื่อไทยเอาไปแล้ว30เขตครับนั่นก็หมายความว่ารวมมาพงพิสุทธิ์เป็นส.ส.ไปแล้วครับว้ายขอบคุณซะเลยขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับพี่พงพิสุทธิ์วันนี้ผมชื่นใจแทนพี่น้องบางขอแหลมสาทรบางขอแหลมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเราควรจะมีส.ส.ผู้อยู่ใกล้ชิดส.ส.เป็นคนพื้นที่ส.ส.ที่เติบโตและเกิดมาจากที่นี่เพื่อจะได้ดูแลเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องนะครับบัดนี้ตัวจริงเสียงจริงยืนอยู่ตรงนี้แล้วให้โอกาสเธอครับให้โอกาสเธอวันนี้โอกาสที่จะได้คืนความสุขให้พ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลก็อยากได้ส.ส.คนเก่งคนในพื้นที่คนที่เติบโตและวิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับมาดูแลแทนพรรคเพื่อไทยในเขตพื้นที่นี้ได้ไหมครับได้รับบัตร2ใบแล้วกาเบอร์1ทั้ง2ใบได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้เยี่ยมมากจริงเขตนี้นี่น่ารักมากเมื่อวานผมไปเขตจอมทองนะพี่ผมพิสุทธิ์น่ากลัวมากเช้าตอนเช้านะครับมีพรรคการเมืองนึงหาเสียงมากับหัวหน้าพรรคด้วยนะครับแล้วไม่รู้อะไรเกิดขึ้นละมีพี่น้องแม่ค้าเนี่ยชูเบอร์หนึ่งให้เขาดูหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่ได้ดูว่าใครทำนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่ค้าสามคนโดนตบเขาก็ไปฟ้องตำรวจนะจนกระทั่งตอนบ่ายมาอีกนะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เขตจอมทองเหมือนกันนะมีพรรคการเมืองนึงขับรถผ่านไปกับผู้สมัครหาเสียงไปพี่วินมอเตอร์ไซค์ชูเลขหนึ่งให้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับโดนต่อยหน้าบวมขึ้นมาอย่างนี้เขาบอกต่อหน้าตำรวจด้วยนะแล้วก็ได้ภาพถ่ายผมว่าการเมืองแบบนี้มันไม่ควรมีนะพี่น้องบักขอแหลมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับใช่ไหมครับแล้วขอร้องนะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้สิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องเขตบางขอแหลมเลยได้ไหมครับพี่น้องครับเวลานี้แหละพวกเราใกล้เวลาจะเลือกตั้งแล้วหลายคนบอกว่าอยากจะเลือกคนสักพรุ่งนี้เลยจะได้กากากาซะเลยแต่พี่น้องครับรับบัตรมาแล้วเนี่ยต้องระวังด้วยระวังจะกาผิดเมื่อวานนี้นะครับเลือกตั้งล่วงหน้ามีคนกาผิดหลายคนมากมายืนร้องไห้กับผมบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าบัตรมันทำมาแปลกๆแบบนี้กาผิดที่นะครับกลายเป็นบัตรเสียเลยพี่น้องต้องมีสมาธิดีๆนะครับเข้าไปเลือกตั้งมีบัตร2ใบนะใบนึงเลือกส.ส.เขตเห็นเบอร์1ก็กาพงพิสุทธิ์ได้เลยไปอีกบัตรนะครับเป็นบัตรบัญชีรายชื่อเห็นเลข1แล้วอย่าเพิ่งกานะเห็นเลข1แล้วจะมีโลโก้พรรคของเราเล็กๆแต่พรรคอื่นโลโก้ใหญ่มากเลยนะครับเอาไปว่าไม่โทษว่าเขาแกล้งเราละกันเอาเป็นว่ามันผิดพลาดเกิดขึ้นมาละกันพอเบอร์1ปั๊บมันมีตัวพรรคเพื่อไทยเล็กนิดเดียวแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทยใหญ่แล้วถึงกานะครับอย่าตกใจเห็นพรรคแล้วกาเลยนะบัตรเสียเลยแล้วเขามีความคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเสียจะมีมากถึง2ล้านใบน่ากลัวมากนะครับแล้วที่สำคัญผมลองเอาบัตรตัวอย่างให้พี่น้องลองทำกันดูปรากฏว่า10ใบผิด9คนผิด9คนนะครับวันนี้เรามีบัตรตัวอย่างให้ดูป่ะนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวดูนี่หน่อยนะครับหลบนี่นิดนึงนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะเห็นไหมมันไม่เห็นอ่ะนี่นะครับเลข1ปั๊บนะครับบัตรบัญชีรายชื่อนะครับมันจะเป็นพรรคเพื่อไทยตัวเล็กนิดเดียวแต่ถ้าพรรคอื่นนี่จะตัวใหญ่ไปขีดทับไม่ได้แต่ของพรรคเพื่อไทยนี่เล็กนิดเดียวจนเราเห็นบัตรแบบนี้นะเราจะกาเลยเพราะว่าข้างบนนี้ก็เขียนไว้เลยว่ารับบัตรมาแล้วให้กาหลังหมายเลขเขาบอกให้กาหลังหมายเลขด้วยนะพี่น้องเห็นหมายเลขปั๊บกาเลยจริงๆไม่ใช่นะครับต้องกาหลังคำว่าพรรคเพื่อไทยนะบัตรจะได้ไม่เป็นบัตรเสียเมื่อวานพี่น้องมายืนร้องไห้กับผมว่าผิดไปแล้วแล้ววิ่ง 2-3 วันที่แล้วผมเห็นวันนี้คนเดินมาเรียกว่าแซมหล่อแซมหล่อนี่ผมรู้สึกอายอ่ะ
พราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นปีของผู้หญิงสวยเขาไม่ใช่เป็นปีหล่อแล้วเพราะโดยเฉพาะหล่อไปทำเสียชื่อเขาบอกหล่อเนี่ยดีแต่พูดแหมมันสมาคมคนหล่อนี่มันเสียหายไปหมดเลยเวลานี้ก็เป็นปีของผู้หญิงเอาเสียงผู้หญิงหน่อยโอ้เขาบอกว่าปีทองของผู้หญิงนะครับผู้ชายอย่างเราผมยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานเลยว่าผมเนี่ยกลัวเมียเขาบอกว่าผู้ชายที่กลัวเมียเนี่ยมักจะเจริญพี่กลัวเมียเปล่าไม่บอกเหมือนกันพี่ต้องบอกพี่กลัวเมียเปล่าเนี่ยเหมือนกันเออเราต้องปีนี้ผู้หญิงเขาแรงจริงๆเพราะเมียผมเนี่ยนะครับเก็บเงินเก่งนะผมหาเงินมาที่ไหนนะให้เมียเก็บนะถอนไม่เคยได้เลยเอาเก็บเข้าบัญชีอย่างเดียวบอกขอถอนถอนไม่ได้บอกเงินแบงก์อะไรของเธอเนี่ยเก็บได้อย่างเดียวถอนไม่ได้ถอนไม่ได้แล้วก็หาเงินเก่งที่สุดด้วยผมซ่อนเงินไว้ที่ไหนหาเจอทุกทีวันนี้นะครับเราจะให้ผู้หญิงมาดูการเงินการคลังของบ้านเราถ้าไม่ไหวกู้ทุกวันก็ไม่ไหวทุกวันนี้เรากู้พรรคประชาธิปัตย์จัดให้นะครับทุกคนเท่ากันเลยเวลานี้ทุกคนนะมีหนี้คนละ 70,000 กว่าบาทหมดแล้วจะคุณพี่นะเดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนี่นะก็ 70,000 กว่าบาทนะนี่อุ้มอยู่นี่ก็ 70,000 กว่าบาทนะไอ้คนนี้ก็ 70,000 กว่าบาทนะหนีไม่พ้นหลวงพี่เมื่อกี้ถามว่าหลวงพี่รอดมั้ยหลวงพี่เป็นพระก็ไม่รอดนะ 70,000 กว่าบาทเหมือนกันท่านพรรคประชาธิปัตย์เขาประเคนให้หลวงพี่ด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเท่ากันหมดเราจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการคนที่มีวินัยการคลังโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้เงินเป็นมาช่วยดูเงินพวกเราหน่อยไอ้กู้มาเนี่ยกู้มาคนที่รับผิดชอบนี่คือเราไอ้รุ่นเนี้ยโตแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดเลยจำได้ไหมครับสมัยนายกทักษิณเราเคยมีหนี้จนประเทศเกือบจะล้มละลายแล้วนายกทักษิณนี่แหละใช้หนี้ให้เราหมดก่อนที่จะกำหนดเนี่ย1ปีนะครับประเทศไทยเลยกลับมามีศักดิ์ศรีได้วันนี้เราจำเป็นต้องกู้ศักดิ์ศรีมาอีกแล้วน้ำตาไม่สามารถแก้ปัญหาใจได้ไม่เหมือน3วันที่แล้วผมมีเห็นคนหนึ่งพยายามจะเป็นพระเอกยืนบีบน้ำตาบีบน้ำตาบีบเป็นชั่วโมงบีบน้ำตาขี้มูกขี้ตาไหลเต็มไปหมดเลยผมก็ถามดูว่าคนที่เขาดูเนี่ยเขารู้สึกยังไงพี่น้องรู้สึกยังไงไอ้การที่รู้สึกผิดเนี่ยจริงๆเรารับได้แต่ไอ้กระต่อมผิดเนี่ยไอ้ต่อมสำนึกต่อมผิดมันรู้สึกช้าไปนิดนึงผ่านไปล่วงหน้าเป็นปีแล้วเพิ่งรู้สึกได้ผมเลยถามพี่น้องว่าดูทีวีคนร้องไห้แบบเนี้ยปกติดูละครหลายคนเนี่ยร้องไห้ตามผมจำได้เวลาผมเล่นละครเนี่ยโอ้ยบทเศร้าเนี่ยชาวบ้านร้องไห้ตามสงสารพระเอกแต่เมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยนะครับมีพระเอกมาร้องไห้คนนึงผมถามชาวบ้านว่ารู้สึกยังไงทุกคนบอกว่าแหวะเขาบอกรู้สึกยังไงนะเขาบอกว่าแหวะพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นไหมครับอ้าวรู้สึกก็แหวะดังๆพร้อมกันเลยเอาหนึ่งสองสามโอ้ยไม่พอไม่ได้ยินเอาใหม่รู้สึกยังไงหนึ่งสองสามโอ้โหอีกทีนะคนยืนข้างหน้าหลบนิดนึงระวังมีอะไรติดหัวนะครับอ้าวตอนนี้กำลังดูทีวีพระเอกเล่นละครบทเศร้าเหลือเกินรู้สึกยังไง1 2 3โอ้ยมันรู้สึกจริงใจกับคนที่ร้องไห้เยอะใช่ไหมครับวันนี้พี่น้องครับผมว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะขอโอกาสเดินหน้าต่อไปเนี่ยผมว่าโอกาสนี่พอขอกันได้แต่ก่อนที่คนเราจะขอโอกาสต้องรู้จักคำว่าขอโทษก่อนใช่ไหมครับขอโทษกับอะไรหลายๆเรื่องมีสิ่งต่างๆที่เราต้องขอโทษกันหลายเรื่องเรามาทวนความจำที่ว่าสิ่งไหนที่เขาควรจะต้องขอโทษบ้างเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาขอโทษก็คือเขาทำให้ข้าวยากหมากแพงใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยคนบอกว่าแซมหล่อแซมผมกลัวมากเพราะว่าหล่อใหญ่แล้วไข่แพงไม่ไหวเราหล่อน้อยน้อยกว่าแต่ไข่ใหญ่กว่าและถูกกว่าดีกว่าไหมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องฟ้องเลยแต่ก่อนนายกอภิสิทธิ์นะครับท้าคุณยิ่งรักดีเบตเลยยิ่งรักดีเบตกันหน่อยไหมยิ่งรักดีเบตกับผมป่ะยิ่งรักมาดีเบตกันหน่อยไหมคุณยิ่งรักก็บอกยังไม่ถึงเวลา
ขอไปนำเสนอนโยบายให้ทั่วประเทศก่อนเพราะพรรคเพื่อไทยมาจากประชาชนถ้าไม่ไปพบประชาชนให้ทั่วเนี่ยเราจะบริหารประเทศได้ไงใช่ไหมครับขออนุญาตไปพบประชาชนก่อนไม่ต้องตอนนี้ไม่ท้าแล้วครับเพราะไปไหนก็แล้วแต่นายกอภิสิทธิ์โดนแม่ค้าโดนประชาชนยืนท้าดีเบตทุกวันเลยไปเดินถามแม่ค้าก็บอกทำไมของแพงทำไมฆ่าคนตายทำไมอะไรหลายต่อหลายเรื่องนายกอภิสิทธิ์ก็ยืนทะเลาะ กับแม่ค้าทุกวันเลยสมาคมพระเอกขายหน้าแทนหน้าครับเวลานี้เราไม่ต้องท้านคุณยิ่งรักดีเบตแล้วเพราะมีประชาชนไปท้าดีเบตทุกวันและเป็นดีเบตที่ตอบไม่ได้ด้วยเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ก็โทษว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งวันนี้ถามเถอะที่มายืนกันเนืองแน่นขนาดนี้ใครโดนจ้างได้เงินมาบ้างดูถูกพวกเรามากเกินไปนะว่าเราไม่มีใจเหรอนายขอเสียงคนมีใจหน่อยคนมีใจมันรู้สึกซื้อขายด้วยเงินได้เหรอไม่ได้เวลานี้เราจะไปไหนนะครับคนเยอะเยอะเยอะขึ้นทุกวันเมื่อ2วันนี้ไปรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีคนมายืนฟังปราศรัย 120,000 คนโอ้โหเดี๋ยววันที่1นะครับที่ราชมังคลานะครับขอเชิญทุกท่านที่รักกันไปอีกครั้งหนึ่งไปพิสูจน์พลังของพวกเราหน่อยว่าพลังที่มันมาด้วยใจพลังของพวกเราที่รักกันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนได้ไหมครับขอแรงอีก1วันได้ไหมครับทำให้เขาเห็นว่าคะแนนที่มันมาด้วยใจคะแนนที่พวกเราอึดอั้นตันใจเรารู้สึกอึดอัดมาหลายปีเนี่ยวันที่3เนี่ยขอแสดงให้เห็นได้ไหมว่าพวกเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนว่าประเทศนี้มันจะอยู่ประชาธิปไตยแล้วมันเดินได้ด้วยประชาชนใช่ไหมครับวันนี้ขอแรงพวกเราอีก1วันได้ไหมครับโอ้โหแล้ววันที่3พี่น้องครับเดินเข้าคูหาไม่ต้องตัดสินใจเลยรับบัตร2ใบกาเบอร์1 2ใบได้ไหมครับโอ้เยี่ยมมากพี่น้องมันถึงเวลาอีกครั้งนะเราคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่แล้วพวกเราที่บางคอแหลมนี่แหละเราร่วมกันสร้างพรรคการเมืองหนึ่งจำได้ไหมเป็นพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนนี่แหละเป็นพรรคการเมืองที่เอานโยบายต่างๆมาช่วยคนจนนี่แหละเป็นพรรคการเมืองที่ปั้นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดแล้วก็อยู่ในใจของพวกเราที่สุดจำได้ไหมว่าชื่ออะไรชื่ออะไรครับเรียกดังๆให้ได้ยินถึงเมืองนอกเลยแล้วนะครับชื่ออะไรครับเสร็จแล้วพรรคของพวกเราพรรคที่เกิดจากประชาชนก็ถูกยุบอดีตนายกทักษิณก็ไม่มีบ้านจะอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ยังมีกำลังใจนะครับแล้วพวกเราก็ร่วมกันก่อตั้งพรรคพลังประชาชนใช่ไหมพรรคพลังประชาชนก็มาจากพลังประชาชนนี่แหละเราก็ร่วมกันก่อตั้งพรรคพลังประชาชนแล้วก็ร่วมกันตั้นนายกคนที่2ของเราคือนายสมัครสุนทรเวชจำได้ไหมครับทำกับข้าอยู่ดีๆก็โดนรับปลดออกจากนายกเคยเห็นไหมอ่ะฝรั่งต่างชาติก็หัวเราะกันใหญ่เลยว่าโอ้โหประเทศไทยนายกทำกับข้าวก็ไม่ได้เว้ยนายกบ้านอยู่ทำกับข้าวก็โดนออกเว้ยพวกเราก็บอกว่า1 2 3เอาไป1 2 3มันมีประเทศไทยประเทศเดียวแหละที่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้กระบวนการแบบจะเลิกไปละเอาละครับนายกสมัครถูกปลดออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะทำกับข้าววันนี้ท่านก็ไปเฝ้ามองเราอยู่เหนือทางด่วนเนี่ยเอาจบมือให้กับท่านข้างบนหน่อยครับเราก็ยังมีกำลังใจร่วมกับปั้นนายกคนที่3ของพวกเราชื่อนายสมชายวงสวัสดิ์จำได้ไหมครับท่านนายกคนนี้ก็เป็นสมชายสมชื่อจริงๆไม่ละลานกับชาวบ้านเลยโดนอันธพาลยึดทำเนียบยึดที่ทำงานท่านบอกไม่เป็นไรก็อยากได้ก็ให้เข้าไปเขาอยากเอาทำเนียบไปปลูกข้าวเขาอยากเอาทำเนียบไปทำนาเขาอยากเอาที่ทำเนียบไปอยู่เป็นแหล่งมั่วสุมวันหนึ่งก็เจอถุงยางอนามัยเป็นหมื่นๆถุงก็ปล่อยเขาไปเขาอยากได้แล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วไม่ยอมทำร้ายประชาชนก็ย้ายที่ทำงานไปเรื่อยๆนะครับสมัยท่านอดีตนายกสมชายไม่เคยเกิดนองเลือดเลยแม้แต่นิดนึงเพราะท่านระวังว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนแต่แล้วท่านก็เดือดร้อนเองเพราะพรรคพลังประชาชนก็โดนยุบไปอีกหนึ่งพรรคครับแต่พวกเราประชาชนทุกคนที่รักกันเราก็ไม่หยุดนิ่งเราไม่เลิกรักกันใช่ไหมเราก็เหมือนข้าวเหนียวนักสู้พันข้าวเหนียวยิ่งบีบยิ่งปั้นยิ่งงัดยิ่งคั้นยิ่งเค้นเราก็ยิ่งแน่นใช่ไหมครับในวันนี้เราถึงรวมตัวกันแน่นอีกครั้งในนามพรรคเพื่อไทยที่มาจากประชาชนแล้วกำลังกันร่วมกันปั้น
นายกรัฐมนตรีคนที่4ของพวกเราแล้วนะเอาไหมครับไหวไหมครับและที่สำคัญกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยเอาไหมครับเอาไหมครับดังๆหน่อยเอาไหมรถกำลังเลี้ยวมาจะได้ยินเอาไหมมันถึงเวลาหรือยังที่ผู้หญิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไหมครับมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะนำมาความปรองดองกลับมาสู่ประเทศชาติของเรามันถึงเวลาแล้วพวกเราจะนำความสุขที่เคยโดนปล้นกับเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะนำศักดิ์ศรีกลับมาสู่ประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ทะเลาะกันเองนะเราไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านเราด้วยเราทะเลาะกับลาวทะเลาะเขมรทะเลาะพม่าทะเลาะทุกวันเลยเวลานี้ไม่มีเพื่อนแล้วไหวไหมอ่ะเพราะตอนวันนี้เราเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกเขาก็เอานายกสิทธิ์พิรมมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกอย่าไปว่าเขาตัวอะไรนะตัวนี้เป็นยังไงเหรอเหมือนพี่พันธมิตรก็ขึ้นป้ายหรือเปล่าหน้าตามันเป็นยังไงครับโอ้อะไรนะหน้าตาดำตัวดำๆแล้วนี่แสบๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะเอาที่แรกพี่แบบแสบเหรอก็เรียกตัวอะไรนะวรนุชอย่าไปว่าเขานะครับเวลานี้ใครรู้สึกอะไรข้างในเนี่ยเก็บไว้เถอะวันที่3ถึงเวลาของพวกเราแล้วกาเบอร์1จะเป็นการลงโทษคนที่เราไม่ชอบจะเป็นการลงโทษคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ขอโทษเราสักทีไม่ขอโทษที่ทำให้ของแพงไม่ขอโทษที่ทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นและแก้ไม่ได้ไม่ขอโทษที่ทำให้เราอยู่ๆก็กลายเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านไม่ขอโทษที่ทำให้วันนี้ความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเมื่อความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นพวกเราหลายคนเลยต้องออกไปเรียกร้องความยุติธรรมใช่ไหมครับถ้ามันมีความยุติธรรมเนี่ยพวกเราต้องไปเรียกตากแดดตากฝนหัวแดงอยู่ทำไมใช่ไหมครับเรารู้สึกมันไม่ยุติธรรมเราจำเป็นต้องเรียกร้องความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดเราอยากได้ยินคำขอโทษที่สมัยท่านที่เป็นรัฐบาลท่านปล่อยให้มีคนตาย90กว่าคนปล่อยให้มีคนบาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนแล้วหาคนรับผิดชอบไม่ได้อันนี้เราต้องการคำขอโทษจากผู้นำรัฐบาลใช่ไหมครับวันนี้ตอบใดที่ยังไม่ขอโทษแล้วจะขอโอกาสได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1 2 3เอาใหม่ๆๆๆ1 2 3สับสนกันไหมเราต้องบอกเราไม่เลือกไม่ให้โอกาสเพราะเราแหละเอาไหมหนึ่งสองสามโอ้ยมันสะใจแล้วจะไปบอกให้ฟังว่าชาบางคนแหลมนี่มันแหวะออกมามันเต็มแต่ขออีกทีมาขออีกทีมาสุขใจส่วนตัวเอาหนึ่งสองสามโอ้ยมันอัดอั้นมากใช่ไหมมันอัดอั้นมากใช่ไหมครับมันใกล้ถึงเวลาแล้วพี่น้องเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเฝ้าหีบด้วยนะจะให้เขายกหีบหนีไปไหนไม่ได้นะครับคะแนนบริสุทธิ์ของเราลงไปอยู่ในหีบแล้วเนี่ยต้องเฝ้าเอาไว้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยประวัติศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นแล้วว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย1อาทิตย์เขาทำยังไงกับหีบบัตรเลือกตั้งของเราเราเฝ้าตลอด24ชั่วโมงได้เหรอเมื่อวานนะครับมีเขตดินแดงฟ้องมาว่าหลังจากที่เลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จแล้วก็ไปยืนเฝ้าหีบปรากฏก็โดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาให้ออกไปห้ามเฝ้าทุกคนก็ไม่ยอมบอกจะเฝ้าเขาก็ไล่ออกไปนะครับหลายๆคนก็บอกว่าจดระหว่างเข้าคูหาเนี่ยเขาจดเลยว่าวันนี้มีคนมาเลือกตั้งกี่คนก็โดนเจ้าหน้าที่เทศกิจจับเอาใบนั้นไปเหมือนยึดโพยหวยเลยเขาก็เลยไปฟ้องกกต.ว่ามีสิทธิ์มายึดของเราได้เหรอกกต.ก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์ยึดปรากฏไปขอคืนก็ไม่มีแล้วหลักฐานเราก็ไม่มีหีบบัตรก็เอาไปเลยแล้วก็ห้ามเราเข้าไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วหีบบัตรเนี่ยนะครับเพียง1นาทีมันก็กลายเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมเราจะเฝ้าได้ตลอดเหรอคนที่จ้องเฝ้ากับคนจ้องโกงมันต่างกันนะเออคนจ้องจะเฝ้าอย่างนี้มันไม่ต้องขี้ต้องเยี่ยวกันหรือไงมันก็ต้องมีบ้างช่วงเวลาหลับตากระพริบเนี่ยเราถึงได้ว่าพี่น้องครับเราต้องช่วยกันเฝ้านะผมเชื่อว่าพี่น้องคงอยากให้คะแนนบริสุทธิ์ที่พวกเรากาเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราตั้งใจใช่ไหมพี่น้องก็อยากให้เรากาไม่เป็นบัตรเสียใช่ไหมเราก็ไปบอกกกต.แล้วว่าถ้ากาผิดแบบนี้จริงๆมันอยู่ที่เจตนานะถ้าคนต้องการทำบัตรเสียเขาจะมากาที่พรรคเพื่อไทยทำไมเขาไม่ต้องการให้บัตรเสียแต่เขาเข้าใจผิด
ข้าใจผิดได้ยังไงก็คุณทำมาให้มันเข้าใจผิดหรือเปล่าวันนี้เราไม่ใช่คนงี่เง่านะแต่ปรากฏว่ามันเหมือนเจตนาจะให้ทำเราผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่เราทำผิดเราไม่ได้เจตนามันอยู่ที่เจตนาวันนี้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าผิดก็คือผิดไม่เป็นไรครับพี่น้องเราต้องเฝ้ากันให้ดีว่าบัตรคะแนนบริสุทธิ์ที่เราเลือกไปเนี่ยอย่าให้มีการแปรเปลี่ยนได้เราจะได้นายกรัฐมนตรีได้พรรครัฐบาลที่เราได้เลือกแล้วคัดสรรมาแล้วเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเอาละได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นหอมๆแล้วของผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่เก่งและแกร่งวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเก่งไปกว่าทุกคนในโลกผมไม่ได้บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเก่งกว่าพี่ๆผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเก่งกว่าพวกผู้ชายที่ยืนอยู่พวกนี้แต่ผมกำลังมองว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความพอดีในสถานการณ์แบบนี้ความพอดีที่ไม่มากจนล้นและไม่หน่อมแนมจนทำอะไรไม่ได้ไอ้ความพอดีนี่แหละครับจึงดีพอที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยใช่ไหมครับขนาดนี้เราต้องการคนพอดีที่เข้าใจว่าคนจนคนรวยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงคนพอดีที่กำลังจะบอกให้คนที่มีการศึกษาก็ไม่มีการศึกษาจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงความพอดีที่จะทำให้ความปรองดองเกิดขึ้นเราต้องการคนคนนี้และคนคนนี้คือยิ่งลักษณ์เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับเอาละขนาดนี้เดี๋ยวพวกเราเช็คเสียงกันหน่อยว่าเราเสียงเพียงพอที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีผู้หญิงของเราไหมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยส่งให้ส่งให้ขอเสียงคนรักกันหน่อยขอเสียงคนรักเพื่อไทยหน่อยขอเสียงคนรักแสนหน่อยมาแล้วยิ่งรักมายังขอเสียงยิ่งรัก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 นายก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 เอาเสียงดังๆให้ประชาธิปัตย์ได้ยินหน่อยว่านายกขอเสียงดังๆให้อดีตนายกอภิสิทธิ์รู้หน่อยว่าขณะนี้คนไทยทั้งหมดต้องการนายกชื่อนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์นายกนายกนายก